สวัสดีครับผมแป๊ะซินโดมครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงนอกจากชื่อฉันนะครับผมวง Act Art นะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับลดสายลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับตั้ง E flat โอเคเดี๋ยวดูท่อนอินโทรนะครับจะมีการเล่นดีเลย์ด้วยนะครับเสียงตามเดี๋ยวลองฟังดูจะเล่นประมาณนี้นะครับผมก็ในเพลงเนี่ยกีตาร์จะเป็น2ลายนะครับอันนี้ผมเอามารวมกันเป็นลายเดียวโอเคคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับตอนแรกจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ชุดนะครับชุดแรกก็คือเราจะเล่นสาย2กับสาย3ช่องที่9นะครับท่าไว้ก็ได้นะครับเล่นสายดีสาย2ก่อนนะครับสลับกันไปกับสาย3 2 3 2 3นะครับ2 3 2 3 2จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอุดสายนะครับแล้วก็ตืดตืดดือก็เป็นสาย1นะครับช่องที่12พุนออฟไป11แล้วก็มาสาย2ช่อง12นะอันนี้คือเขี่ยนิ้วนะครับคราวนี้เอามารวมกับไอประโยคแรกนะครับจะเป็นจบแล้ว1ชุดครับชุดต่อมาสาย3กับสาย4นะครับสาย3ช่องที่8สาย4ช่องที่9นะครับดีสาย3ก่อนเหมือนเดิมนะครับ3 4 3 4 3นะครับนะครับแล้วก็ประโยคสุดท้ายเหมือนเดิมครับสาย1ช่องที่12พุนออฟไป11นะครับแล้วก็จบด้วยสาย2ช่องที่12ครับชุด2จะเป็นต่อมาชุดที่3นะครับชุดที่3จะเล่นเหมือนชุดแรกเลยก็คือสาย2สาย3ช่องที่9นะครับแล้วก็เหมือนเดิมแล้วคราวนี้ชุดที่4เนี่ยเล่นสาย4ช่องที่9กับ11สลับกันนะครับเริ่ม9ก่อน9 11 9 11 9นะครับแล้วก็จบด้วยที่สาย1ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆตั้งแต่เริ่มให้ดูนะครับจะเป็นประมาณนี้โอเคลองไปฝึกกันดูนะครับก็ถ้าใส่ดีเลย์ก็จะเหมือนในเพลงนะครับผมโอเคประมาณนี้ครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ